กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ขอเสนอญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรทับซ้อนในเขตที่ดินของรัฐและการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศปัญหาความขัดแย้งกรณีชุมชนในเขตป่าเป็นข้อพิพาทมายาวนานระหว่างประชาชนกับหน่วยรัฐหรือที่อาจเรียกว่ากฎหมายป่าทับคนส่งผลกระทบให้กับชุมชนจำนวนมากกลายเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายและเกิดปัญหาความขัดแย้งที่ดินป่าไม้รุนแรงชุมชนเหล่านี้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวโทษหรือถูกตีตราว่าเป็นผู้บุกรุกทำลายป่าเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าน้ำประปาและระบบชลประทานสำหรับการดำเนินการของภาครัฐในปัจจุบันในรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลต้องการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยจากที่ลดลง31%ในปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น40%ภายใน10 ปีซึ่งเกิดผลกระทบมีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับที่ดินทำกินของประชาชนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามาตรฐานการดำเนินคดีของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐยังเป็นที่กังขาต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนื่องจากชาวบ้านจำนวนมากกว่า 80,000 คดีต้องเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ประชาชนต้องเผชิญกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงจึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางบรรเทาทุเลาและเยียวยาปัญหาความขัดแย้งที่ดินทำกินเพื่อที่จะส่งผลต่อให้กับรัฐบาลในการดำเนินการต่อไปสำหรับหัวข้อที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ชื่อว่าจินตนาการใหม่กับที่ดินไทยครับท่านประธานผมจะใช้เวลาไม่มากในการอภิปรายไปถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของการจัดการที่ดินของบ้านเราจะคิดไปถึงข้างหน้าได้เราก็ต้องเข้าใจปัจจุบันก่อนเราจะเข้าใจปัจจุบันได้เราก็ต้องมองย้อนหลังไปอดีตว่าที่ผ่านมาวิธีการจัดการปัญหาที่ดินของประเทศเราเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาย้อนหลังไป124 ปีที่แล้วพุทธศักราช2439กรมป่าไม้ถูกจัดตั้งครั้งแรกโดยมีเจ้ากรมหรืออธิบดีเป็นคนอังกฤษครับแนวทางในการจัดป่าจัดการป่าไม้และที่ดินในประเทศไทยจึงมีกลิ่นอายหรือว่ามีแนวคิดมาจากตะวันตกนอกจากนั้นกรมเจ้าท่าคนแรกที่เป็นคนอังกฤษชื่อมิสเตอร์เอชสเลดในสมัยรัชกาลที่5ได้เชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษานอกจากนั้นก็ยังจะมีชาวสแกนดิเนเวียเดนมาร์กสวีเดนเข้ามาศึกษาปัญหาที่ดินและป่าไม้ในประเทศไทยในช่วงนั้นซึ่งสาระสำคัญจากคำแนะนำของชาวอังกฤษและชาวสแกนดิเนเวียก็คือการสร้างแผนจัดการป่าเพื่อที่จะรวมสวนอำนาจกลับมาจากเจ้าเมืองต่างๆในภาคเหนือครับลำปางลำพูนแพร่น่านเชียงใหม่เจ้าเมืองในสมัยนั้นมีโอกาสที่จะค้าขายกับต่างประเทศรัฐบาลไทยในขณะนั้นจึงมีความตั้งใจที่จะรวมศูนย์กลับมาที่รัฐบาลซึ่งเนื้อหาใจความสำคัญของคำแนะนำก็คือให้รัฐบริหารป่าแนวอนุรักษ์และบริหารแนวอรรถประโยชน์นิยมจากหน้าประวัติศาสตร์ของกรมป่าไม้เองครับเขียนไว้ดังนี้คำต่อคำเลยครับท่านประธานรัฐควรจัดการป่าไม้เสียเองไม่ควรปล่อยให้มือของเอกชนคนใดคนหนึ่งฉะนั้นป่าไม้สักอันมีค่าของไทยควรโอนมาดูแลควบคุมของรัฐบาลโดยสิทธิ์ขาดซึ่งนี่ก็คือความคิดในสมัยนั้นว่ารัฐเป็นเจ้าของสัมปทานแล้วก็ควรได้ประโยชน์สูงสุดจากป่าไม้ที่ไทยมีต่อมาปี2484พ.ร.บ.ป่าไม้ฉบับแรกได้กำเนิดขึ้นและนิยามของป่าไม้ที่อยู่ในพ.ร.บ.ฉบับนั้นเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับท่านประธานที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินถือว่าเป็นป่าไม้เพราะฉะนั้นที่ดินที่ไม่ใช่ของรัฐที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในปี2484นับว่าเป็นป่าหมดทั้งประเทศครับต่อมาปี2502รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาดร.จอร์จรูโฮ
เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาจากสำนักงานอุทยานของอเมริกามาช่วยวางแผนการจัดการอุทยานในประเทศไทยซึ่งวิธีคิดหรือวิธีบริหารอุทยานในสมัยนั้นของอเมริกามีหนังสือบันทึกไว้ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นสงครามเย็นมีสไตล์ที่เหมือนทหารและมีอาจจะมีความเหยียดเชื้อชาติอยู่ในนั้นซึ่งนี่ก็เป็นแนวทางวิธีคิดของอเมริกาในสมัย2504ทำให้พรบอุทยานฉบับแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นในปี2504ต่อมาปี2507พรบป่าสงวนเกิดขึ้นเปลี่ยนจากการให้สัมปทานกับต่างประเทศมาเป็นให้สัมปทานในท้องถิ่นแทนรัฐไทยเนี่ยกลายเป็นผู้รับเหมาสัมปทานใหญ่เริ่มมีการจัดโซนนิ่งป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปลูกยูคาลิปตัสนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปลูกสวนยางนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปลูกปาล์มเพราะฉะนั้นตั้งแต่2439มาจนถึงปี2507ป่าไม้ในภาคเหนือผ่านการสัมปทานมา2ครั้งครับท่านประธานสัมปทานที่มาจากต่างประเทศและสัมปทานที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นสภาพป่าแทบจะไม่เหลืออีกแล้วปี2516สัมปทานอีสานเริ่มขึ้นรวมถึงภาคใต้เกิดการใช้ป่าอย่างไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์จนกระทั่งถึงปี2532ถ้าทุกท่านยังจำกันได้เกิดเหตุดินถล่มที่ภาคใต้น้ำท่วมในเขตที่ไม่เคยท่วมมาก่อนมีท่อนซุงลอยลงมาทำให้มีกระแสต้านจากสังคมและสัมปทานนั้นก็หยุดการสัมปทานไปปี2534รัฐบาลชาติชัยชุนทวันตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินให้กับคนยากจนในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือที่เรียกว่าคจก.ก็มีแนวคิดในการที่จะแยกคนออกจากป่าเพื่อที่จะเป็นการเปิดทางให้พืชเชิงเดี่ยวมีข้าวโพดมากขึ้นมียางมากขึ้นมียูคาลิปตัสมากขึ้นเป็นการแยกคนออกจากป่าอีกทีนึงปี2540ประชาชนโต้กลับโดยเสนอสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการผ่านพรบป่าชุมชนแต่แล้วสาระสำคัญก็ถูกตัดออกไปเมื่อกฎหมายผ่านมาสามารถใช้ได้กับแค่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแต่ป่าที่เหลืออีกทั้งประเทศไม่สามารถที่จะใช้สิทธิชุมชนในการบริหารได้ต่อมาปี2557ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งคำสั่งคสช.ที่64/66หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าแนวคิดทวงคืนผืนป่าเพื่อที่จะให้เป้าหมายในการที่มีป่าเพียงแค่ 31% กลับมาเป็นที่ 40% อีกครั้งและทั้งหมดนี้คือแนวทางในอดีตของเราในการจัดป่าไม้ของไทยด้วยความคิดแบบตะวันตกแบบสแกนดิเนเวียแบบอังกฤษแบบอเมริกาจนกระทั่งเป็นปัญหาจนมาถึงทุกวันนี้พอมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันครับท่านประธานสถานการณ์ตอนนี้เลยเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำและความยุติธรรมจาก320ล้านไร่ในประเทศไทยเป็นของรัฐ 57% อีก 43% เป็นของเอกชนที่มีโฉนดเพียงไม่กี่เจ้าถ้าเราเอาที่ของรัฐซึ่งกระจัดกระจายอยู่ 7-8 กระทรวงทั้งหมดมารวมกันวันนี้ไทยจะมีพื้นที่464ล้านไร่ครับทั้งที่ความเป็นจริงเรามีเนื้อที่อยู่แค่320ไร่แต่ถ้าเกิดเราเอาแผนที่ที่ก็เป็นของรัฐเอามารวมกันแล้วมาบวกกันที่ดินงอกครับงอกจาก320กลายเป็น464ล้านไร่นี่คือปัญหาที่ผมสะสมมาในอดีตถ้าเราเอาภาคเอกชนที่รวยที่สุด 10% มาเปรียบเทียบกับคนที่ยากจนที่สุด 10% ของประเทศไทยอัตราการครองกรรมสิทธิ์ต่างกัน853เท่าครับคนรวยที่สุดในประเทศไทย 10% มีเนื้อที่รวมกัน95ล้านไร่ครับคนยากจนที่สุดในประเทศไทย 10% รวมกันมีเนื้อที่ 68,000 ไร่ครับเอา95ล้านไร่หารด้วย 60,000 กว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในการถือครองที่ของเอกชนคือ853เท่านอกจากนั้นความพยายามที่จะแยกคนออกจากป่าก็ยังมีผลพวงตามมาเป็นคดีความมากกว่า 80,000 คดีสงสัยว่าจะเป็นคดีอันดับ2รองจาก
คดียาเสพติดที่จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนมีปัญหามีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิที่ดินทำกินไม่ควรที่จะเป็นอาชญากรรมในประเทศนี้ครับการที่มีการสนธิกำลังเข้าไปปราบประชาชนเหมือนเป็นศัตรูควรจะยุติได้แล้วคดีความต่างๆควรที่จะยุติได้แล้วในขณะที่ประชาชนถูกทวงคืนผืนป่าแต่เอกชนนายทุนกลับได้รับการอำนวยความสะดวกครับไม่ว่าจะเป็นเหมืองไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมืองที่มุกดาหารเหมืองปูนที่ทับกวาง 3,300 ไร่เหมืองถ่านหินที่อมก๋อย284ไร่ทุกวันนี้ยังได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสามารถใช้ที่ดินได้ถึง50ปีถ้าเป็น EEC สามารถใช้ที่ดินได้ถึง99ปีแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนที่มาจากเขตอุทยานใช้ที่ดินได้แค่20ปีความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ความอยุติธรรมเหล่านี้ควรที่จะยุติได้แล้วมันสวนกระแสการพัฒนาของโลกที่ยั่งยืนอย่างสิ้นเชิงในโลกใบใหม่ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิมนุษยชนต้องเป็นของคู่กันแบบที่แยกออกจากกันไม่ได้ครับหมดยุคแล้วครับกับการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในนามของคำว่าอนุรักษ์โลกกำลังเปลี่ยนไปประเทศไทยก็จะต้องเปลี่ยนทางในการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยเช่นเดียวกันในโลกแห่งอนาคตแนวคิดจะต้องเปลี่ยนจากคำว่าป่าปลอดคนหรือถ้าจะพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือป่าปลอดคนจนนะครับให้กลายเป็นเราต้องมาปลูกคนเพื่อที่จะไปปลูกป่าต่ออีกทีนึงในการที่เราจะพูดถึงอนาคตในการที่เราจะพูดถึงจินตนาการใหม่ผมขออนุญาตใช้สไลด์ในการฉายภาพสิ่งที่อยู่ในหัวผมมาให้กับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้ดูครับขอสไลด์ด้วยครับในขณะที่ผ่านมาเรากำลังทวงคืนผืนป่าจากพี่น้องประชาชนเราไม่เคยหันกลับมามองดูตัวเองเลยครับว่าที่ดินของรัฐมีมากมายขนาดไหนเราไม่เคยหันกลับไปมองเลยครับว่าที่ดินที่มาจากนายทุนมีมากเท่าไหร่เราไม่เคยหันกลับไปมองเลยครับว่าที่ดินที่มาจากทหารตอนนี้เป็นเท่าไหร่ท่านประธานคงจําได้ว่าในอดีต2439เราได้รับอิทธิพลการบริหารที่ดินจากการป่าไม้จากสแกนดิเนเวียอย่างเช่นสวีเดนอย่างเช่นเดนมาร์กอธิบดีป่าไม้คนแรกของเราคือคนอังกฤษปี2502อุทยานจากอเมริกามาช่วยเรื่องพรบอุทยานทุกวันนี้ประเทศที่เราเคยนับถือว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาอยู่ที่ตรงไหนแล้วเรามาดูจากสไลด์นี้กันครับคำถามที่เกิดขึ้นก็ว่ารัฐไทยในขณะที่เราทวงคืนผืนป่าจากชาวบ้านเนี่ยรัฐไทยมีสัดส่วนที่ดินในประเทศที่มากเกินไปหรือไม่คำตอบอยู่ในสไลด์นี้ครับทุกวันนี้รัฐไทยถือครองที่ดินถึง 57% ตรงนี้นี่มันกลับมาที่คำถามเลยนะครับว่าชาติคืออะไรชาติคือประชาชนหรือว่าชาติคือรัฐชาติคือขอบเขตหรือจิตวิญญาณของคนหรือสิทธิมนุษยชนสิทธิที่ดินทำกินของคนที่อยู่ในประเทศในขณะที่เราเคยดับหน้าถือตาอเมริกาตอนนี้ที่ดินที่เขาครองโดยรัฐลดลงมาเหลืออยู่ที่ 35% ครับในขณะที่เราเคยนับหน้าถือตาสวีเดนหรือสแกนดิเนเวียที่ดินของรัฐเขาลงมาเหลือแค่ 15% ครับในขณะที่เราเคยได้อธิบดีป่าไม้คนแรกเป็นคนอังกฤษที่ดินที่โดยที่ครองโดยรัฐเหลืออยู่เพียงแค่ 6% คำถามที่ผมมีต่อท่านประธานและผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและรัฐบาลรัฐไทยจะมีที่ดินเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้ไปทำไมครับเมื่อเราดูกันที่ดินแล้วเรามาดูที่เรื่องของป่าไม้ต่อครับสไลด์ต่อไปครับผมในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอยู่ 31%สัดส่วนการถือครองป่าของไทยเกือบจะ 100% ครับมี 2.5 ล้านไร่ที่เคยเป็นป่าชุมชนที่เคยพูดไปเมื่อปี2540แต่โดยมากโดยรวมการบริหารจัดการที่ดินและป่าก็ยังมารวมอยู่ที่รัฐไทยอีกด้วยการบริหารแบบนี้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ 0.003% ของ GDP ครับพอเรามาดูตรงกลางกราฟตรงกลางคือของสวีเดน
ที่เคยมาสอนเราว่าควรที่จะรวมศูนย์การจัดการที่ดินให้เด็ดขาดอยู่ที่รัฐคนเดียวทุกวันนี้ป่าของสวีเดนถูกครองด้วยเอกชน 50% ครับนิติบุคคล 25% รัฐวิสาหกิจ 14% มีเป็นของชาติพันธุ์คนสวีเดนก็มีชาวซามิเป็นชาวชาติพันธุ์เหมือนกันมีโอกาสได้พื้นที่ในสวีเดน 2% เขามีเขตวัฒนธรรมพิเศษของเขาเลยว่าคนชาติพันธุ์ก็เป็นคนสวีเดนเหมือนกันมีที่ดินใช้ได้อยู่ 2%ขวาสุดเราไปดูที่อเมริกาที่เคยมาสอนเรื่องอุทยานของเราว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทหารมีกลิ่นอายของความเป็นสงครามเย็นและต้องเหยียดเชื้อชาติในสมัยก่อน 35% เป็นของเอกชนไปแล้วครับ 31% เป็นของรัฐบาลกลางบริษัทมลรัฐแน่นอนมีการกระจายไม่ได้อยู่แค่รัฐบาลกลางแล้วไปถูท้องถิ่นด้วยที่สำคัญชาวอินเดียนแดงที่เคยโดนย้ายออกจากเยลโลสโตนตอนนั้นทุกวันนี้มีที่ดินเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว 3%แสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าโลกที่ชาวต่างตะวันออกเคยมาสอนวิธีการบริหารให้กับพวกเราแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารไปเรียบร้อยแล้วความก้าวหน้าในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติสิทธิชุมชนในการบริหารพวกนี้นี่ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วสุดท้ายครับขอสไลด์ต่อไปครับจินตนาการใหม่ของผมก็คือการที่มองไปถึงปลายทางของอุโมงค์ว่าในการที่เราจะปฏิรูปที่ดินในการที่เราจะคิดตามแนวทางของคทช.ในการที่เราจะคิดถึงความยุติธรรมในการกระจายที่ดินเราต้องมีภาพที่บอกขึ้นมาว่าภายใน20ปีประเทศไทยหน้าตาควรจะเป็นยังไงถ้าทางฝั่งซ้ายมือเราเห็นสถานการณ์ปัจจุบันของที่ดินที่ดินไทยเป็นของรัฐมากกว่าครึ่ง 57% เป็นของเอกชน 43%ป่าไม้ขอประทานโทษป่าไม้เกือบ100ขอโทษนะป่าไม้30ทุกวันนี้เมืองไทยมีป่าไม้ 31% เป็นป่าไม้ของรัฐ 30% เป็นของชุมชน 1% สิ่งที่เราขาดหายไปในการที่เราจะบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของเศรษฐกิจคือเราต้องเพิ่มความเป็นเอกชนและความเป็นชุมชนขึ้นมาถ้ารัฐบาลไทยตรวจสอบแล้วดูว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินอีกต่อไปกระทรวงกลาโหมมีที่ดินอยู่5ล้านไร่ที่ดินราชพัสดุบวกที่ดินของกระทรวงมหาดไทยรวมกัน10ล้านไร่สปก. 30ล้านไร่ถูกนายทุนเอาไป12ล้านไร่อันนี้รองเลขาสปก.บอกกับผมเองว่า12ล้านไร่ของสปก.ทุกวันนี้อยู่ในมือของนายทุนถ้าเราดึงทั้งหมดกลับมา5บวก10บวก12รวมกันเป็น27ล้านไร่ครบตามที่คสช.ต้องการพอดีเลยครบพอที่รัฐบาลต้องการพอดีเลยเปลี่ยนเป็นป่าสหกรณ์ให้หมดเปลี่ยนเป็นป่าชุมชนให้หมดที่ดินของรัฐมีน้อยไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นรัฐบาลอื่นเค้ามีน้อยกว่าเราต้องเยอะ 40% ให้เป็นเอกชนเหมือนเดิม 43% ที่เหลือเป็นของชุมชนก็ได้ป่าไม้ 30% ที่มีอยู่ที่เหลือเอาที่รัฐบาลมาช่วยทั้งหมดไม่ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนเป็นของเอกชน 5% เป็นของชุมชนอีกสัก 5% รวมกันก็จะได้สิ่งที่รัฐบาลได้เป็นการปลูกคนเพื่อที่จะให้คนไปปลูกป่าอีกทีนึงแล้วทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปจะมีการอภิปรายจากพรรคของพรรคอนาคตใหม่ที่จะลงรายละเอียดแต่ละเรื่องที่ผมได้กล่าวเกริ่นไปแล้วผมขอใช้เวลาของสภาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ